ประชาการตารวจแห่งชาติก็มีการสั่งเด้งน่าระนาวเลยสําหรับตํารวจ25นายที่ไปร่วมงานเลี้ยงกำนันนกนะก่อนที่มือปืนเนี่ยจะก่อเหตุยิงตํารวจทางหลวงก็คือสารวัตรสิวกรจึจนเสียชีวิตนั่นเองค่ะพลนตำรวจโทอาชฉยนย์ไกลทองนะคะโคศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ พูดถึงกรณีเหตุคนร้ายที่อุกอาจแล้วก็เหิมเกรมนะคะยิงสารวัตรตำรวจทางหลวงเสียชีวิตคาบ้านพักกำนันนกในพื้นที่ตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมแล้วก็ปรากฏภาพของตำรวจ25นายที่เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในที่เกิดเหตุจนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมนั้นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผอตรอก็เลยสั่งการนะคะให้พลตำรวจเอกวิษณุปราศาททองโอสถ เจเลตํำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยโด่วนโดยประสานข้อมูลกับชุดสืบสวนทีมงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพอบตรชุดทำงานตำรวจภูธรภาค7และกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับมีการออกคำสั่งนะคะให้ข้าราชการตำรวจทั้ง25นายเนี่ยมาช่วยราชการที่สปกตรพบตรเน้นย้ำนะคะว่าต้องตรวจสอบสาเหตุความเกี่ยวข้องที่เข้าไปร่วมในงาน รวมถึงสาเหตุที่มีการปล่อยให้ผู้กระทําความผิดในลบนี้ไปแล้วก็มีการทำ,าาทำลายพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุด,ด้วยโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนะคะแยกเป็นรายบุคคลรวบรวมข้อเท็จจริงให้ครบในทุกวิติด้วยซึ่งหากพบว่าข้าราชการตํารวจรายใดเนี่ยมีความผิดอาญาหรือว่ามินัยก็ให้ดําเนินการเด็ดขาดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปสําหรับการดําเนินคดีนายประวินจันทร์คล้ายหรือว่ากํานันนก เนื่องจากว่าคดีความดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นคดีอุกชะกันนะคะแล้วก็เรียกว่าสะเทือนขวัญประชาชนประชาชน,ชาชนก็ให้ความสนใจนะคะมีความยุ่งยากซับซ้อนประกอบกับผู้ต้องหาเนี่ยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมีอิทธิพลในพื้นที่นะคะพบตรก็เลยสั่งการให้มีการโอนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องให้ทางบชกเนี่ยนะคะทำการสอบสวนในความผิดของกำนันนก และหากตรวจสอบพบความผิดอื่นก็ต้องดําเนินคดีนะตามกฎหมายต่อไปด้วยรวมทั้งการขยายผลการดําเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้พบตรก็ยังได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยเนี่ยระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะ,ควา,ค,ะความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ทั่วประเทศกําชับนะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะฝึกฝนยุทธ,ธวิธีตํารวจการใช้อาวุธเครื่องป้องกันตัวนะคะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และสั่งกำชับนะคะความประพฤติข้าราชการตำรวจมีให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอาบยมุกผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะคะไม่เข้าไปคบค้าสมาคมหรือว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับใกล้ชิดกับผู้มีอิทธิพลในลักษณะที่มันเข้าข่ายจะมีผลที่ทําให้สามารถนําความไปกล่าวอ้างในลักษณะท,ที่ไม่สมควรได้นี่นะคะแล้วก็มีการกําชับให้นะคะผู้บังคับบัญชาสอดส่องค่ะ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดหากพบหรือว่าปรากฏข้อมูล,ลว่ามีข้าราชการตำรวจซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในลนักษณะดังกล่าวจนส่งให้เกิดความเสียหายเนี่ยนะคะแล้วก็กระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยรวมก็ให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยพิจารณานะคะดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจดังกล่าวตามคําสั่งตรอที่121่งร้อยยี่สิบดทั้ด้วยซึ่งล่าสุดก็เห็นว่าทางกันนกเองก็มีอาการเครียดนะคะไม่กินข้าวก่อนที่จะถูกนําตัว ไปฝากขังเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาค่ะ